มีคนโป๊ะหนุ่มหน้าหมีตามจีบนางเอกยิ้มสวยคือคนนี้จากกรณีนะคะที่มีข่าวเมาส์แรงมากๆสำหรับเพจเจมอย108เนี่ยได้มาเปิดข่าวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ชาวเน็ตสายเผื่อได้ทำการบ้านกันเล่นๆโดยโจทย์นะคะก็คือหนุ่มหน้าหมีกำลังตามขายขนมจีบนางเอกยิ้มสวยโดยเพจเจมอย108นะคะได้ให้ข้อมูลบอกใบไว้ว่ามีคนสงสัยว่าพี่หมีกำลังตามจีบนางเอกยิ้มสวยอยู่หรือเปล่าก็เห็นลงแคปชั่นเหมือนกันแถมเพื่อนสนิทนะคะยังมาเม้นแซวพี่หมีแต่นางเอกเนี่ยก็ยังเม้นหัวใจให้อีกพี่หมีน่าจะติดแหละมั้งแต่นางเอกจะเล่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่รู้นางเอกโสดแล้วนี่มีสิทธิ์จะสนิทกับใครก็ได้เนาะแฮชแท็กอีพีเมียพี่หมีซึ่งตอนแรกนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นคู่ที่กำลังถูกจับตามองอยู่หรือเปล่าอย่างหนุ่มตัวย่ออรอและก็สาวบอใบไม้นะคะใช่หรือไม่แต่ว่านะคะไปมาเนี่ยชาวเน็ตนะบอกว่าน่าจะเป็นคู่ใหม่สดๆซิงๆเลยอย่างคู่ของหนุ่มหุ่นอวบอปมกับนางเอกมอม้าคู่ที่เพิ่งโสดหมาดๆมากกว่าสังเกตได้จากช่วงนี้นะคะหนุ่มอเนี่ยชักจะไปเมนไอจีของสาวนางเอกมอม้าบ่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยชักจะแซวกันอยู่ทีๆนะโดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะอาทิไปส่องไอจีมาน่าจะใช่อปมบวกมพชยไปส่องไอจีมาประมาณแย่กับน้ำอ้อมหรือเปล่าเด็กดื้อต้องถูกทำโทษหรือเปล่านะเดาๆทำไมเราคิดว่าพี่หมีคือพ่อหมีอปมกับนางเอกยิ้มสวยมพชยหรือเปล่านะที่โพสแคปชั่นเกี่ยวกับเด็กดื้อคล้ายๆก็เลยไปส่องมาแล้วซึ่งตัวย่อนี้นะคะก็ถูกโยงไปถึงมีนพิชยาแล้วก็นักร้องหุ่นอวบอารมณ์ดีอย่างโอ๊ตปาโมดปาทานนะคะหลังจากข่าวลือนะคะหลุดออกมานะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ขุดรูปกันสนั่นงัดหลักฐานว่าพี่หมีเนี่ยที่ตามจีบนางเอกสาวจริงๆเพราะจากข้อมูลและหลักฐานคือคล้องจองกันมากๆเพราะว่าทั้งคู่นะคะมีการโพสภาพและแคปชั่นที่บังเอิญแอบระไม้คล้ายคลึงกันมากๆอีกทางนะคะชาวเน็ตเห็นตาดีเห็นว่าหนุ่มโอตาโมเนี่ยตามคอมเมนต์หัวใจให้สาวมินรัวๆแถมเพื่อนสนิทอย่างซานี้นะคะก็เข้ามาแซวอีกด้วยโดยหลักฐานเนี่ยคือที่หนุ่มโอนะคะไปคอมเมนต์หัวใจสีแดงสีดวงให้สาวมินแล้วก็มีเพื่อนรักอย่างซานี้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าลากูจะเก็บไว้ความลับนะแล้วสาวมินก็คอมเมนต์รูปหัวใจหนึ่งดวงเช่นกันซานี้ก็แอบไปตามตอบคอมเมนต์ของสาวมินด้วยนะคะเป็นรูปหัวใจสี่ดวงรัวๆทางฝั่งคอมเมนต์ก็บอกว่าดูจากที่เขาชมกันแล้วมินมาตอบเมนต์หรือแคปชั่นก็มีแววอยู่นะแฟนเก่ามินก็ชื่อโอ๊ตเหมือนกันก็ดีนะเคมีน่าจะไปด้วยกันได้ว่าละตอนใบพอมีกำลังเอกยิ้มสวยวงการบันเทิงเนาะเอ้ามินสดตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะสอบแววแล้วงานนี้เอาละมีรุ้นและบางคนนะคะก็เชียร์บอกว่าเคียนเสียโอ๊ตครับดูครับเสียแต่แน่นอนนะคะมีคนที่ชอบแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบบางคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าหนีไปและบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าทำไมต้องบอกมินว่าหนีไปอ่ะเอาอะไรมาคิดให้คนอื่นโอ๊ตนะก็อยู่ของนะขยันทำงานทำมาหากินสุจริตนี่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เป็นเพียงการคาดเดาของชาวเน็ตเท่านั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะก็คงต้องรอสาวมินกับหนุ่มโอ๊ตเนี่ยมาออกปากเองให้สัมภาษณ์เองนะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือว่าคิดไปเองเท่านั้นนะคะ